สดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เราก็ยังในเกมไม่ครับเอาชีวิตรอดเป็นเกาะลอยฟ้าสกายบอกอีโวกันอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้ค่ะก็เป็นตอนที่2แล้วนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะเราจะเอาชีวิตรอดกันยังไงต่อนะคะเราไปลองกันเลยดีกว่าจ้าก็โอเคค่ะก็สำหรับแมปนี้นะคะเราก็ต้องการเมล็ดซีดเนี่ยเป็นจำนวนเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมล็ดข้าวเนี่ยสามารถเอาไปคราฟเป็นบล็อกดินแล้วก็นำบล็อกดินนะคะไปแปรรูปเป็นส่วนประกอบของเหล็กได้นั่นเองนะคะแล้วก็เรานะคะได้ทำการฟาร์มของแล้วก็ฟาร์มข้าวไว้นอกครอบมาแล้วนะแต่คิดว่าน่าจะยังไม่เพียงพอนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะต้องขยายพื้นที่หน้าดินนะคะเพื่อที่จะปลูกเมล็ดซีดเนี่ยเพิ่มขึ้นจะดีกว่าเนาะเอาละจ้าตอนนี้ก็ขอขยายพันธุ์เมล็ดข้าวต่อกันนะเราจำเป็นต้องการเมล็ดซีดนะคะเป็นจำนวนเยอะมากๆเลยค่ะอ๋อเรียกได้ว่าใช้เท่าไหร่ก็เกือบจะไม่พอเลยเนี่ยนี่เลยเราฟาร์มเมล็ดข้าวกับวีดไว้นอกรอบนะคะแต่ก็ยังไม่พอนะเอางั้นดีกว่าต้องปลูกเพิ่มดีป่ะโอ้ยอ้อมพี่เคนหิวจังเลยขอกินขนมปังหน่อยดิเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเขาไปฆ่าวัวให้ก็เรากะว่าจะเลี้ยงวัวนะคะไว้กินเนื้อแทนขนมปังดีกว่านะเพราะว่าเราจะเก็บวีดค่ะไว้ขยายพันธุ์วัวต่อนะคะแล้วก็เอาวีดเนี่ยไปขายให้ชาวบ้านนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะเราก็จะเก็บวีดนะคะไว้หมักปุ๋ยแทนจะดีกว่าเนาะเอาละค่ะเผาเนื้อไว้ก่อนนะโอเคขอจัดการกับออสเตอร์กันนะคะเราต้องการใยของแมงมุมค่ะเอ้ยเจ้าคิปเปอร์นายไม่เกี่ยวแต่ได้กรรมฐานของนายก็ดีนะเฮ้ยดาบไม้ทำไมมันทื่อจังเลยเนี่ยฟันเท่าไหร่ก็ไม่พังเลยอยากมีเตียงนอนแล้วดูนี่คิปเปอร์ไม่ค่อยอยากจะตายเลยอ่ะเอาละทีนี้ต่อไปก็ถึงตาจ้องแมงมุมแล้วไอพี่เคนเขาว่าทางมันแคบไปนะเนี่ยมันจะตกลงไปได้นะไม่คุ้มไม่คุ้มพี่เคนนะขยายทางให้เนาะมาเลยจ้องแมงมุมมาดิมาทางนี้ดิไปเข้ามาเลยมาละเอาเลยเอาเลยไม่มาต้องฟันให้เดี้ยงไปพี่เคนนะอ้อยมาพี่เคนทำไมเนี่ยเอาลูกหลงโอเคค่ะเราต้องต่อทางเพิ่มดีกว่าเนาะกันมอนสเตอร์ตกลงไปนะคะมาเร็วจ้องแมงมุมถึงตาของนายแล้วเออเฮ้ยกัดมาดิมาดิแน่จริงก็เข้ามาดิเฮ้ยอ้อมเร็วเข้าจะมืดแล้วเฮ้ยใจเย็นๆตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพวกฟันทอมมาโอเคค่ะได้ใยแมงมุมมาเพิ่มแล้วแหละแต่ว่ายังไม่พอจะทำเตียงนะคะโอ้ยงานเข้าอีกแล้วเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยคืนนี้พี่เคนอย่าไปพูดถึงฟันทอมดิเดี๋ยวมันก็มาตั้งไงเราไม่ได้นอนในเกมมาหลายวันนะคะแฟนทอมก็เลยมานะคะถามว่าเรายังไม่มีเตียงนี่แหละฟันฟรีอุ้ยมาเต็มเลยอ้อมโอ้งานเข้าแล้วโอ้ยนี่เจ้าแฟนทอมนี่มันกวนโอ้ยชะมัดเลยอ่ะโอ้ยเกือบไม่รอดแน่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันกวนโอ้ยเรามากเลยอ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันมาก็ดีอย่างนึงนะพี่เคนรู้ป่ะทำไมเราอยากได้แฟนทอมเป็นเบรนไงโอ้ยขอตอนมีกรอกกันได้ไหมดูดิดูดาบไม้เขาดิฟันเท่าไหร่ก็ไม่อยากจะตายเนี่ยโอเคค่ะเรามาที่เกาะชาวบ้านกันดีกว่าเนาะเพราะว่าในหนังสือเขาบอกว่าแต่ละเกาะนะคะมันจะมีกล่องเชสเนี่ยแอบซ่อนอยู่นะคะเราต้องลองไปขุดหาไปนะคะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะลองมั่วขุดไปก่อนนะคะในที่สุดก็เจอแล้วเราเจอน้ำอีกหนึ่งถังค่ะแล้วก็มีโบนกับวีดนะคะว้าวสุดยอดเลยเราจะมีน้ำอมตะใช้แล้วถูกต้มแล้วเราก็จะไว้ทำน้ำอมตะกันดีกว่านะคะแหมอ้อมทำไมซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกแบบนี้บ้างเนี่ย เอ้ยถ้าถูกลอตเตอรี่นี่ก็สบายนะพี่เคน สลากกินไม่แบ่งอีกแล้ว โอเคจ้ามาเรามีน้ำละเราก็จะมาทำน้ำอมตะกันดีกว่านะคะเราก็จะต้องเทน้ำตรงนี้ตักตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเทไว้ตรงนี้ค่ะได้น้ำนิ่งมาแล้วค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะเอาเมล็ดซีดนะคะที่เราฟาร์มได้เนี่ยเอามาทำเป็นบล็อกดินดีกว่านะคะแล้วก็จะมาคราฟแบบนี้ให้เต็ม9ช่องนะคะเราก็จะได้เป็นบล็อกดินมาค่ะโอ้ยปาดเหงื่อแป๊บกว่าจะได้มาขนาดนี้นี่น้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยกว่าจะได้นะคะค่อนข้างจะนานโคยแหละแล้วก็ตาเหลือกกันเลยค่ะแบบอื่นนะเขาใช้แค่เม็ดเดียวต่อดิน1อันน่ะแบบนี้รอบอีก9อันโอ้โหตายแล้วว่ะเรียกได้ว่าฟาร์มกันจนตาเหลือกเลยนะโอเคค่ะมาขยายหน้าดินบล็อกดินกันเพิ่มดีกว่าเนาะเราต้องขยายหน้าดินเพิ่มนะคะขยายพื้นที่ออกไปค่ะยิ่งเรามีวีดเท่าไหร่ยิ่งเรามีซีดเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งคุ้มค่ามากเท่านั้นค่ะเอาล่ะตอนนี้ก็ขอขยายหน้าดินก่อนนะเฮ้ยอ้าวคราวที่แล้วอ่ะที่เราไปดูร้านขายของขนาดพี่เคนเห็นมีเมล็ดแตงโมด้วยอ่ะอยากปลูกบ้างจังเลยเผื่อมาทำบนมิวเนาะนี่ก็ดีนะพี่เคนดีปะดีทำแปลงก็เกือบปลูกเลยเนาะรอแป๊บนึงนะขอขยายพื้นที่ตรงนี้ก่อนฟาร์มแทบตายได้ดินมาแค่นี้เองหรอโอ้ยเป็นลมแผลใจเย็นๆอย่าเพิ่งเป็นลมเขาขอเป็นลมก่อนแล้วใครจะเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยววิทน้ำก่อนนะเราก็จะวิทน้ำนะคะมาเทบริเวณตรงนี้ค่ะเอาล่ะเราต้องทำน้ำเพิ่มดีกว่านะคะดินมันจะได้เปียกเนาะลากอยนะอ้อมเฮ้ยยังไม่ลงไปยังไม่ตกลงไปใจเย็นๆนึกว่าท้อแท้ซะแล้วยังอยู่เริ่มจะท้อแท้ละโอเคค่ะได้น้ำดิ่งมาละเราก็จะเอาเมล็ดซีดนะคะมาปลูกต่อดีกว่าค่ะก่อนอื่นต้องพรวนดินก่อนนะเอาพี่เคนฝนตกพอดีเลยอ่ะนะโชคดีจุ้งมันได้โตไวโอเคค่ะปลูกต่อเลยนะปลูกต่อไม่รอละนี่เลยเวลามีค่าค่ะกว่าเจ้าเมล็ดซีดมันจะโตเนี่ยมันก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยเนาะเราเอามาคราฟเป็นบล็อกดินกันต่อดีกว่านะนี่เลย
พับให้หมดเลยดีกว่าค่ะเรียบร้อยได้บล็อกดินมาเพิ่มอีก8บล็อกก็ค่ะโอเคแล้วก็จะมาขยายตรงนี้เพิ่มดีกว่าเนาะตรงบริเวณตรงนี้นะคะกะว่าจะปลูกเป็นแตงโมดีปะเนาะแตงโมก็แล้วกันได้ทั้งเอามากินแล้วก็บวมอยู่ด้วยเนาะก็ดีนะพี่เคนเนี่ยตรงนี้ดีปะโอเคเลยจัดไปไปปลูกแตงโมตรงนี้นะแต่อย่าลืมปลูกช่องเว้นช่องนะอ้อเดี๋ยวมันไม่โตน่าเชื่อหัวไอ้เรื่องเถอะโอ้ยเชื่อนี่เจ๊งมานานละโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บวีดนะคะนี่เลยไปขายให้ชาวบ้านกันดีกว่าเพราะว่าเราต้องการเอมเมอรัลด์ค่ะมาซื้อเมล็ดพืชต่อนะนี่ไงชาวนาคนนี้ค่ะเราก็จะเอาวีดนะคะไปขายให้หมดเลยนี่แต่ว่าเหลือไว้นิดหน่อยก็ดีนะไว้ขยายวัวต่อนะคะพี่เคนหิวจุ้งเบอร์อยากกินสเต็กร้อนนั่นไงเผาไว้ให้ในเตาเราหมดแล้วหมดแล้วเหรอทำไมกินจูจุ้งโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาซื้อเมล็ดแตงโมกันดีกว่าเนาะเอาละแต่สักกี่เม็ดกันนะน่าจะได้สัก4เม็ดนะคะโอเคค่ะนี่ก็พอเนาะหมดแน่นะเอาไม่4เม็ดไอ้ยังดีกว่าไม่มีให้ซื้อเป่าเฮ้ยหน้าอะไรลอยๆน่ะปลดล็อกอาชีพไหมละอุ๊ยมีใครลืมเป่าด้วยช่วยเอาเขาแววเขาพี่เคนมารูดแววเขาเฉยเลยอ่ะเรียบร้อยป้าพี่เคนปิดบ้านกันดีกว่าอยู่ดีก็เวลขึ้นเนาะเว็บตอนนี้ค่ะเราก็กลับมาถึงเกาะของเราแล้วแหละบ้านเบิร์นก็ยังไม่มีอยู่นะโอเคเราจะปลูกเมล็ดแตงโมนะคะไว้ตรงนี้ดีกว่านะโอเคค่ะมีอยู่4เมล็ดพอดีเลยแล้วก็เราพอจะมีโบนมิลเหลืออยู่บ้างนะคะนี่ไงเก็บได้จากสเกเลตันค่ะเราก็จะมาแปลงเป็นโบนมิลกันดีกว่านะคะใช้ให้หมดเลยดีกว่าเนาะเอาละจ้าเราเอาไปปลูกแตงโมกันก่อนนะจ๊ะปึ๊บนี่เอาให้ลำต้นมันขึ้นมาก่อนนะใส่ปุ๋ยเข้าไปนี่แล้วก็ต้นสุดท้ายค่ะยังพอมีปุ๋ยเหลือนะคะไอ้พี่เคนตังโมโตอีกแล้วเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์มาแล้วมาแล้วถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยมาอีกแล้วแทนเข้ามาอีกเลยหลบข้างใต้ก่อนนะโอ้ยไม่ต้องทำอาหารกินอะไรวันนี้โอ้ยติดแล้วอ้อมเอาเลยติดฟรีติดฟรีเยอะติดเยอะติดเฮ้ยได้มาแล้วแทนเข้ามันเบนเฮ้ยใหม่ตัวแล้วเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตอนนี้ค่ะเราได้แฟนทอมเมมเบอร์มา1อันละอุ้ยสุดยอดเอ้ยก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าไม่มีจะดีกว่าเนาะตอนนี้ก็ขอทำขนมปังกินเป็นนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าย่างเนื้อไม่ทันนะคะเนื้อยังไม่สุกหมดแล้วเพราะว่าพี่เคนเนี่ยแอบขโมยกินเนื้อไปหมดแล้วนะเอ้ยก็คนมันหิวนี่นะทำงานหนักก็ต้องเดินท้องอ่ะสิกองทัพต้องเดินด้วยท้องเหรอโอเคต้องรีบปลูกเพิ่มก่อนนะคะปั๊มพังหมดแล้วโอ้ยมันมากันแล้วอ้อมหลบแล้วโอ้ยมันมุ้งก็มาอุ้ยกำลังต้องการใยอยู่พอดีเลยโอ้ยฟาร์มเขาไปอีกแล้วโอ้ยมาอีกแล้วแฟนทอมไม่เป็นอันทำอาหารกินเลยเนี่ยเช้าแล้วนี่แม่โอ้ยจะเป็นลมโอเคค่ะเช้าแล้วพวกลัสเตอร์เนี่ยมันโดนไฟไหม้หมดแล้วนะดูสิซอมบี้หัวร้อนใหญ่เลยอะร้อนทั้งตัวไม่ใช่แค่หัวจะเดี้ยงแล้วจะเดี้ยงแล้วนี่ต้องเก็บเนื้อเน่านะเอามาไปขายได้โอ้มาจะเก็บได้แต่ละอันพอดีอ่ะพังเหลืองก่อนอ่ะแค่นี้ก็เหลืองแล้วเนี่ยดูดาบเขาดิพังแล้วพังอีกเนี่ยโอ้ยนี่ขนาดใช้ดาบหินไม่ค่อยอยากจะตายกันเลยเนี่ยใช่ไม่ค่อยอยากจะตายต้องใช้เป็นพวกดาบเหล็กหรือว่าไดมอนด์อ่ะเฮ้ยกระดูกตกลงไปแล้วอดเบยไม่เป็นไรได้เหล็กมาอันนึงโอเคแล้วเฮ้ยซอมบี้มันดรอปแท่งเหล็กมาให้หนึ่งอันน่ะแล้วก็เอารวนะคะกับบล็อกไม้นะคะมาคราฟแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นคอมโพสเตอร์นะคะที่หมักปุ๋ยค่ะโอ้ยสูตรนี้ไม่คุ้นเลยเนี่ยเราก็จะวางถังหมักปุ๋ยไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาตังโมเข้าไปหมักก่อนดีกว่าเนาะถ้ามีวีดหรือว่าซัพปิ้งก็มาหมักต่อได้นะคะเอาล่ะพี่เคนช่วยกันหมักเร็วเขาอยากได้บนมิวเข้าไปเยอะๆๆอย่าเอามากินนะหมดแล้วเขาก็เอามากินเป็นขนมปังแล้วอ่ะไม่มาอันเดียวเหรอเสียงงบดุลทางการค้าจริงๆเลยโอเคค่ะเรามาดูที่เกาะนี้กันบ้างดีกว่านะคะเจ้าเกาะสีขาวตรงเนี้ยคิดว่ามันต้องมีกล่องลับอยู่แน่ๆเลยอ่ะแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะขอขุดมั่วก่อนนะเฮ้ยพี่เคนเจอกล่องใหม่อีกกล่องนึงแล้วว้าวได้อะไรอ่ะอ๋อชิ้นส่วนกระบองเพชรเอามาทำไมแล้วก็วีดกระบอกไม่มีมีแต่กระบองเพชรมาให้เนี่ยโอ้ยจะรู้นะว่าได้ไดมอนด์ไปแล้วมาบอกพี่เคนได้กระบองเพชรเนี่ยเออจริงจริงมาดูดิโอ้เกลือจุงเบยเฮ้ยแต่ว่าเขาก็มีโบนมาให้นะเขาก็ยังใจดีอยู่นะโอเคจ้าตังโมโตอีกแล้วเอาไปทำอะไรเนี่ยเอามาทำปุ๋ยไงไม่ดีหรอตาย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 อย่างไรก็จะได้ฟาร์มเมล็ดซีดไงโอ้ยอ้อมตอนที่พี่เคนกดฉันคิดเลขนะเราต้องใช้เมล็ดซีดเป็นพันอันเลยนะเนี่ยพี่เคนอย่าพูดดิเห็นแล้วตอแต้เลยโอเคจ้าเราก็จะไปฟาร์มของไว้นอกรอบก่อนนะเกือบละเกือบละอันนี้เริ่มเหลืองละเก็บเกี่ยวก่อนนะไอ้ที่เริ่มเหลืองอะคางใช่ไหมใช่แล้วโอเคค่ะเก็บของแป๊บตอนนี้จ้าได้เมล็ดซีดมาเพิ่มอีกแล้วเอามาคราฟเป็นบล็อกดินเลยดีกว่าเนาะโอเคเราก็จะมาคราฟเป็นบล็อกดินกันเลยค่ะใส่เข้าไปเพิ่มโอเคค่ะน่าจะได้8บล็อกเนาะเอาละค่ะก็เจ้าดิน8บล็อกเนี่ยเราจะมาวางเสริมไว้ตรงนี้ดีกว่านะคะมาพี่เคียนขอแป๊บนึงแต่งโมได้ตัวเยอะเนาะจะได้วางให้เต็มฟาร์มไปเลยเฮ้ยได้แค่นี้ว่ะเพราะว่าดินมันหายากอ่ะโอเคแล้วก็จะวางบล็อกดินค่ะลงไปเลยเนาะเรียบร้อยแล้วก็ปลูกเมล็ดแตงโมเพิ่มกันดีกว่านะคะนี่ตรงนี้
ปลูกให้มันติดๆกันไปเลยดีกว่านะฮะได้แตงโมละไปทำบนมิวแปรยังจะมีเหลืออีกเหรอ โอเคจ้าเราค่อยฟาร์มมอนสเตอร์กันนะคะ อันนี้ก็เอาบล็อกดินเข้าไปขาวเป็นทรายค่ะ อะไรอ่ะเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเราต้องการบล็อกทรายนะคะเอาไปปลูกกับบองเพชรค่ะ okay. ได้ใยมาอีกแล้วโอเคจะซอมบี้ห้ามเข้ามาใกล้นะเขตบ้านนะเข้าใจเปล่ามันบอกให้เข้าใกล้มันเข้ามาเลย นี่ไงบางมุมมาอีกแล้วเดียงแน่เดียงแน่เราใช่ไหมไม่ดิมาแค่ตัวเดียวเองโอ้ยมาแล้วเดี๋ยวฉันเข้ามาแล้วตรงนี้นะคะจะปลูกเป็นกระบองเพชรดีกว่าเนาะเอาไว้หมักปุ๋ยก็ได้นะมีแค่บล็อกเดียวเองเหรอแล้วก็ได้บอมมี่มีกว่าค่ะเอามาใส่ปุ๋ยกันดีกว่านะคะนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคตรงนี้ด้วยนะถอยมาแล้วค่ะอ๋อได้มาตั้ง5เม็ดแน่มันจะพอยาไส้ไหมเนี่ยเอ้ยยังดีกว่าไม่ได้นะโอเคจ้าตอนนี้เราก็ได้เมล็ดเนี่ยมาอย่างเยอะแล้วนะเรามาคราฟกันต่อดีกว่าค่ะเราก็จะมาคราฟเป็นบล็อกดินเหมือนเดิมเลยรู้สึกว่าบล็อกดินนะคะจะเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเอาล่ะได้บล็อกดินมาอีก8บล็อกละขอทำเพิ่มก่อนนะใช้ให้หมดค่ะทรัพยากรนี้ค่อนข้างจะจำกัดนิดนึงนะเอาล่ะได้บล็อกดินมา9บล็อกพอดีค่ะเอาบล็อกดิน4บล็อกนะคะเข้ามาคราฟแบบนี้ค่ะจะได้เป็นเครนหรือว่าบล็อกดินเหนียวนะคะว้าวเอาไปทำอะไรสร้างบ้านเหรอเอามาทุบต่อไงให้มันย่อยเป็นเศษดินเหนียวไงนี่เลยไม่อันแล้วไม่อันแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาบล็อกเคนะคะมาทุบเป็นเศษเครค่ะโอเคได้มาแล้ว wow. ทุบอีก5และเศษเครมา8ชิ้นแล้วค่ะโอเคเนื้อสุกพอดีเลยเราก็จะเอาเศษเครนะคะเข้าไปเผาแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องการแท่งบริกนะคะเอาละจ้ะก็รอให้มันเผาแป๊บนึงนะ5ตอนนี้ค่ะเราได้แท่งบริกมาแล้วค่ะซึ่งจะแท่งบริกเนี่ยก็ใช้เยอะพอสมควรเลยเนาะในการจะนำไปผลิตเหล็กกันนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนอิฐให้กลายเป็นเหล็กจ้ออ๋อมันไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงเนี่ยอีหยังวะโอเคจ้ะตอนนี้ก็เผาบริกเนี่ยครบ8บล็อกแล้วนะเก็บไว้ก่อนเนาะไอ้คิปเปอร์นายต้องเดี้ยงแน่เลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันเช้าอีกวันนึงแล้วเอ้ยขอเก็บของก่อนอย่าระเบิดนะอย่าตุ้มตามนะปุ๊บเอ้ยโอ้ยพื้นพี่เคนโอ้โหพื้นทนเลยโอ้จะขยายนะไม่เป็นไรเราทำเพื่อบนโอ้พี่เคนดูดิเก็บพอยต์ตั้งหลายอันน่ะคุ้มนะเอ้ยคุ้มฮะเอ้ยอัน2อันนะข้างหลังมีอีกปะไอ้พี่เคนได้ของมาคุ้มอ่ะหมดละโอ้ตังโมโตอีกแล้วตังโมเอามาหมักเป็นปุ๋ยเนาะอย่าแอบกินนะอ้าวนั่นน่ะจะแอบกินน่ะรู้หรอกนะเอ้ยเขาไม่กินหรอกนะเขามีเนื้อเผาแล้วเฮ้ยกระบองเพชรโตละอันนึงเอาไปหมักดีกว่านะผมไม่เนี่ย มีตั้งอันนึงแน่โอ้โหไม่กระดิกเลย ไปดีกว่าไม่ขึ้นเลย แล้วตอนนี้ค่ะเราก็พอจะมีใยแมงมุมเนี่ยเยอะแล้วนะเราก็จะมาคราฟเป็นขุนแก่ดีกว่านะคะว้าวได้แล้วเหรอได้แล้วตอนนี้เราจะมีเตียงนอนกันแล้วอุ้ยน้ำตาจะไหลโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยใช้ขุนแก่6บล็อกนะคะแล้วก็ครับกับบล็อกไม้ที่แปรรูปแล้วค่ะได้ออกมาเป็นเตียงสีขาวค่ะ2เตียงเนาะเย้สุดยอดโอ้ฟาร์มไว้หลายคืนมากเลยกว่าจะได้ขนาดเนี้ยโหนอนตอนนี้เลยได้ไหมเนี่ย อยากนอนแล้วใช่ปะรอค่ำแป๊บนึงนะขาอ่อนหมดแล้วขยายพันวัวแปลบหรือเที่ยงพี่เคนอุ้ยโตไวนะไม่เบื่อใช่ปะกินเนื้อย่างอ่ะกินไปก่อนนะตอนนี้หิวมากหิวบ่อยใช่ปะเต็มทีเนี่ยใช่มันหิวบ่อยไงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาโบนนะคะที่เราเก็บมาได้จากพวกเจ้าสเกลิตันเนี่ยเอามาคราฟเป็นโบนอีกทีนะโอเคค่ะได้โบนมิวมาแล้วพี่เคนชีวิตดีขึ้นเยอะเลยอ่ะแต่เขาชอบปุ๋ยกันนะใส่ปุ๋ยกันนะโอ้เจริญงอกงามดีมากเลยว้าจะครบแปลงแล้วสุดยอดเฮ้ยหมดพอดีเลยเก็บเลยเนาะเก็บเลยเนาะที่เหลือก็เก็บเกี่ยวดีกว่านะมาเลยเก็บเลยเก็บเลยปึ๊บนี่โอ้นิ้วลั่นบางอันไม่สุกก็ยังจะเก็บนะโอเคค่ะแล้วก็ปลูกทดแทนไปเลยนะฮะที่เหลือก็รอให้มันโตค่ะอันนี้อ่ะไปพี่เคนเก็บมาให้ด้วยพอไหมเนี่ยพอแล้วนะแค่นี้เหรอมันน้อยอ่ะโอ้ก็ทั้งแปลงก็ได้แค่นี้แหละอ้อกว่ามันจะโตเนี่ยเล่นกันจนคอมทับไหมเราก็จะต้องทำบล็อกดินกันต่อนะโอเคค่ะเราจะคราฟบล็อกดินนะคะออกมาให้หมดเลยโอเครอแป๊บนึงนะได้มาแล้วอีกบล็อกนึงฮะตอนนี้ค่ะเราได้บล็อกดินเนี่ยมา12บล็อกนะคะก็เอาบล็อกดินเข้าไปคราฟเป็นแซนค่ะได้ทรายออกมานะคะโอเคเอาไปก่อนนะแล้วก็เอาทรายนะคะเข้าไปคราฟอีกทีค่ะได้ออกมาเป็นกราเวล4บล็อกนะคะเราก็ต้องเอากราเวลเนี่ยมาขุดต่อนะเพราะว่าเราต้องการฟินว้าวสุดยอดโอเคค่ะตอนนี้ก็ต้องขุดไปนะคะโอเคแลนด้อมไปนะว่าจะได้ฟินกันหรือเปล่านะกำลังวิธีนี้อลังการมากเลยเนี่ยกว่าจะได้เนี่ย ได้มาแล้วได้ฟินมา4ชิ้นแล้วค่ะโอ้เต็มไปเลยแล้วก็มีบริกนะใช่ไหมเราก็เอาบริกค่ะเข้าไปคราฟไว้ตรงกลางแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยฟินนะคะอีก4ชิ้นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้แท่งเหล็กออกมาค่ะได้มาแล้วพี่เคนแท่งเหล็กอย่าบอกนะว่าที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อแท่งเหล็กแท่งเดียวถูกต้องแล้วครับแล้วมันต้องใช้กี่แท่งอ่ะอ้อมอ๋อนับไปถ้วนโอ้ยเป็นลมเครือ
ต่เราก็พอจะมีสะสมอยู่บ้างนะโอเคเราก็จะเอาแท่งเหล็กนะคะเข้าไปครับแบบนี้ค่ะคือที่จะเป็นถังน้ำนะคะแล้วก็เอาแมกมาค่ะใส่ไว้ตรงกลางค่ะจะได้มาเป็นถังลาวาค่ะว้าวเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปลาดเป็นออฟซิเดียนไงโอ้สุดยอดโอเคกว่าจะได้ลาวาสักถังนี้นะตาเหลือกตาปิ้นกันเลยเนี่ยโอเคค่ะตักน้ำก่อนนะเอาล่ะแล้วก็ไปที่ประตูเนเธอร์กันดีกว่าค่ะโอเคเราจะเริ่มจากตรงนี้ดีกว่าเนาะมุมนี้ดีกว่านะคะตรงนี้ล่ะทำเลยดีเทดีๆนะอ้อมของมันแพงมากกำลังเล็งอยู่ไม่มีปิกแอคไดมอนด์นะอ้อมแบบนี้นะอันนี้เลยค่ะแล้วก็จะเทลาวาไปตรงนี้นะคะแล้วก็ลาดน้ำขึ้นไปข้างบนค่ะแล้วก็ตักน้ำคืนนะคะโอ้โหพอดีแบบฉับพลันในออฟซิเดียนมาอีกหนึ่งบล็อกอะค่ะเดี๋ยวก่อนนะอ้อมมาทั้งประตูนี่มันไขเท่าไหร่เนี่ยไขที่เก้าแอมตายแล้ววะนั่งก่อนนั่งก่อนอย่าฟันเข้ามาเฮ้ยตรงนี้นอนไม่ได้เคนใกล้มาสเตอร์ย้ายที่ย้ายที่โอ้ยแย่แล้วแย่แล้วย้ายทำเลก่อนตรงนี้ก็ไม่ได้อ้อมปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งอุ้ยอุ้ยตายแล้วบ้านก็มีแค่นี้มึงไหนตรงนี้เหรอนอนก่อนนะนอนด้วยเกือบไปแล้วไม่เป็นไรพี่เคนคืนอื่นค่อยไม่นอนก็ได้นะโอเคโอเคเพราะว่าเขายังต้องการสเกลิตันอยู่อ่ะหมักปุ๋ยกันต่อดีกว่าเนาะนี่เลยได้บนมือมาอีกละขออีกขออีกใส่เพิ่มใส่เพิ่มไอผมไม่ขายเลยเนาะถามบนมือให้หมดเลยยังไม่จำเป็นต้องขายเพราะว่าเราต้องการเมล็ดซีดคุณหมดหน้าตักไปแล้วเอ้าแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราก็ได้ถังลาวาเนี่ยมา4ถังแล้วนะแต่ว่ายังไม่พอค่ะเราใช้เยอะกว่านั้นนี่พี่เคนเก็บมาให้อีกนะอยู่ในกล่องนะโอเคค่ะได้เมล็ดซีดมาเพิ่มอีกละเราก็จะมาคราฟเป็นดินเหมือนเดิมเลยค่ะสเต็ปเดิมเลยนะโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้บล็อกดินมา9บล็อกละเอามาคราฟเป็นทรายค่ะแล้วก็เอาทรายนะคะไปคราฟเป็นกาเวลค่ะโอเคที่เหลือก็ขุดนะคะเพื่อให้ได้ฟินมาฟืบนี่โอเคต่อขึ้นไปสูงขึ้นไปเอาละขุดไปขุดมาค่ะได้ฟินมา4ชิ้นละเอาไปคราฟแบบนี้ใส่บริกเข้าไปได้แท่งเหล็กมาค่ะน่าจะทำได้อีก1ถังนะคะค่ะได้ลาวาไว้อีก1ถังแล้วค่ะเย้ตอนนี้ก็มี5ถังแล้วนะใช่โย่เฮ้ยเกือบครึ่งแล้วเกือบครึ่งแล้วน้ำตาขี้ไหลตายแล้วโอ้โหขายได้แต่อันเฮ้ยโอเคค่ะเอาตรงนี้ดีกว่านะไปทีละข้างดีกว่านะคะพูดได้คำเดียวเลยว่าอ้อมเทวืดนะหักกันเดือนไม่วืดดิเล็งแล้วเล็งดีๆนะอ้อมอุ้ยใจสั่นสะท้านพี่เคนจะมาเพลงปะไม่เป็นไรเกรงใจฟึบได้มาอีกหนึ่งบล็อกก็ค่ะแล้วแต่พี่เคนอาจจะเทผิดแล้วนะจะตายคาราวาด้วยพี่เคนว่าเอ้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบไปโอเคจ้าข้างบนด้วยนะเอาล่ะตำแหน่งตรงนี้ล่ะฟึบแล้วก็เทน้ำลงไปแบบนี้แล้วก็ตักน้ำขึ้นฮะใกล้ละใกล้ละใกล้เคียงละถังต่อไปเลยนะนี่แล้วก็ลาดลงไปได้เหนือค่ะเฮ้ยมันเริ่มมาแล้วพี่เคนเริ่มเป็นประตูเนเธอร์แล้วอยากรู้จังเลยไอ้ข้างในประตูนี่มันจะอลังการแค่ไหนนะอ้อมทำต้องขนาดนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเควสเขาให้ทำก็ทำตามเควสกันนั่นแหละแม่แบบเดินเข้าไปเจอซอมบี้พิงจะเป็นลมเลยนะเฮ้ยมันต้องเจออยู่แล้วปะเฮ้ยไม่แน่นะมันจะมีมหาสกุลทรัพย์อยู่ข้างในก็ได้นะเปิดประตูยากขนาดนี้อ๋อขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันก็น่าสนใจอยู่นะเอาล่ะเรียบร้อยเราเหลืออีกครึ่งซีกนะคะเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นนี่ไงอ้อมวัวเป็นไงเยอะป่ะตายมาเลยเดี๋ยวเขาฆ่าเองโอเคมือเที่ยงพี่เคนเนาะเอาเลยเอาเลยจัดเลยเฮ้ยขยับขยับโอเคเหลือแต่ลูกวัวไว้นะโอเคค่ะเราก็ได้หนังสัตว์นะคะกับเนื้อสดมานะเอาละจ้าเอาไปเผาต่อดีกว่านะจ้าโอเคมีของกินแล้วพี่เคนไม่อดตายละเย้ชโยมาอีกแล้วฝูงซอมบี้มาโอ้โหยังเยอะเลยนอนกันเถอะซอมบี้แขกน้อยนอนก่อนนะมันจะได้เช้าๆเร็วไงนี่ไงโอ้โหฟาร์มซอมบี้อัตโนมัติโดนแสงแดดไม่ได้เป็นไงล่ะหัวร้อนเลยหัวร้อนกันใหญ่แล้วเดือดร้อนกันใหญ่เลยเฮ้ยสเกลตันเฮ้ยเดี้ยงแล้วยังจะยิงอีกเหรอยังใส่ยิงมาถึงนี่เองไหมนี่เขาเรียกว่าเดี้ยงแล้วไม่เจียมไหมเนี่ยไม่เจียมบอดี้เนี่ยเดี๋ยวกันนะไหนๆมันก็จะตายแล้วมันจะโดดลงไปทำไมเนี่ยเฮ้ยขอรูทของกันนะเฮ้ยเหลืออะไรบ้างเนี่ยโอเคก็เหลือเยอะพอสมควรนะเนี่ยเอ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์ให้ยักเอ้ยดูนี่ดาบหินมันเถื่อดาบว่าเป็นมนุษย์ยุคหินก็อย่างเงี้ยแหละเอาปลาใส่มันเลยอ้อมเฮดช็อตไปเลยไม่ใช่ตีศูนย์โอเคได้กรรมฐานอะไรนึง 2 hours later เอาละค่ะแล้วแล้วตอนนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วล่ะที่เราจะไปเปิดประตูเนเธอร์กันนะคะใช่แล้วอุ้ยฟาร์มก็จะลากงอกไปแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ขอยืมลาวามาก่อนนะพี่เคนนะไอ้จีเฮ้ยแล้วพี่เคนจะฟาร์มหินยังไงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาฟาร์มขึ้นให้นะขอยืมไปก่อนนะสร้างงานอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอเนี่ยโอ้แมงมุมชุกชุมมากเลยอ่ะมา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 เปิดประตูเนเธอร์กันดีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะต้องราดลาวาลงไปก่อนนะใกล้ละใกล้ละใกล้ความฝันที่เป็นจริงละครบยังอ่ะรอบนี้ครบแล้วอุ้ยดีใจน้ำตาจะไหลเดี๋ยวขึ้นลาวาให้ทีหลังนะขอยืมไปก่อนไม่เป็นไรถือว่าพี่เคนอู้ได้นะไม่ต้องมานั่งฟาร์มถิ่นละเฮ้ยยังไงก็ต้องฟาร์ม
ไอ้ฟาร์มนอกรอบไปนะพี่เคนสั่งงั้นน่ะโอเคค่ะก็ตรงนี้นะคะต้องลาดลาวาลงไปเพิ่มค่ะเล็งก่อนนะโอเคแล้วก็ลาดน้ำลงไปซ้ำค่ะค่ะเรียบร้อยตามอีกนึงแล้วค่ะเกือบแล้วแล้วก็อันนี้เลยลาดลาวาลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะเลยแค่1บล็อกเท่านั้นพี่เคนเย้ชโยไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว่าจะสำเร็จได้เนี่ยมาแล้วมาแต่โม้พี่เคนมาแล้วมาแล้วเอาทุบหินให้หน่อยอ้าวปีกแอพังเหรอช่วยกันทำมาหากินหน่อยเคทุบๆๆๆๆปั๊บรู้สุดท้ายพังไปไม่รู้กี่ชุดแล้วเนี่ย โอเคตอนนี้ค่ะได้ออกซิเดียนมาครบแล้วว้าวไม่เคยรู้สึกเลยว่าประตูนี้มันมีค่าขนาดนี้นะเนี่ย ดูดิสูตรครับแต่ละอย่างนี้สรรหากันมาจังอุ้ยยังโหดอ่ะมีระวังให้ตัดก็ไม่ได้ลืมไฟแช็คเรากลับไปทำไฟแช็กกันต่อดีกว่านะคะโอเคต้องใช้ฟินกับแท่งเหล็กนะคะเอาล่ะแล้วก็เอาไปคราฟแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยเนาะโอเคค่ะได้ไฟแช็กมาละตาพี่เคนพร้อมยังไปพร้อมมานานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวใครมาทำปุ๋ยไปเร็วไปเร็วเลยไปเลยไปเดี๋ยวมันจะทำซะก่อนโอเคค่ะจุดไฟแช็กเลยฮะแล้วเข้าพี่เคนประตูเนเธอร์เปิดแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวโหทำไมประตูมันสวยขนาดนี้เนี่ยเชวเอ้ยไปด้วยดิรอด้วยเฮ้ยไม่ให้ไปอย่างบังเนี่ยก้นบังเลยโอเคค่ะไปเนเธอร์กันดีกว่านะเชวยยาฮูมาแล้วอุ๊ยที่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันมีประตูซ้อนอีกเหรอเนี่ยโอ้ยอดเขาบอกว่าเราต้องวาร์ปไปทางนี้ดินแดนสู่เนเธอร์ไอซ์แลนด์โอ้โหดูดิเฮ้ยเอ้ยตกตกตกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นเกาะเฮ้ยนี่จะเกาะมาเจอก่อยอีกแล้วทำไมพื้นที่มันน้อยจุงไปเกาะไหนกันเนี่ยไปเกาะข้างหน้าก่อนกีบปะโอเคโอเคเราก็จะตอบล็อกกินนะคะไปดูเกาะข้างหน้ากันก่อนนะไปดูดิมีอะไรบ้างอ่ะมันจะต้องมีสมบัติล้ำค่าอยู่แน่ๆเลยเฮ้ยก่อนอื่นนะขอเก็บในเทิร์นวาร์ปไปปลูกที่บ้านกันก่อนนะอ่าโอเคเราจะมียาใช้แล้วเนาะพี่เคนฝากเก็บโซซานให้หน่อยดีได้เลยได้เลยเราแปลบกำลังมากำลังมาเฮ้ยโซซานเยอะดีนะเก็บไปปลูกที่บ้านกันดีกว่าตื่นเต้นจังเลยใต้ก่อนนี้จะมีสมบัติอะไรกันนะเฮ้ยมันต้องมีของใหม่ดิมาถึงเนเธอร์แล้วอ่ะกว่าจะมาได้เนี่ยทุบเลยทุบเลยทุบเลยเฮ้ยข้างล่างมันจะมีกล่องสมบัติปะเฮ้ยไม่แน่นะจะมีไดมอนด์ก็ได้นะอ้าวอ้าวเฮ้ยไม่มีพิกแอคยืมพิกแอคกันดีฮะอ้าวซะงั้นน่ะทำไมไม่หยิบมาอันนี้ไปมันพังอ่ะโอ้โอเคขุดเนเธอร์ก่อนนะถ่ายดูดิมีกล่องอะไรบ้างระวังอย่าล่วงไปนะโอ้ขุดจนจะพุนแล้วอ่ะโอ้โหยังไม่เห็นกล่องสักใบปวดยังไม่ยอมแพ้เนี่ยเป็นรูใช่ไหมเฮ้ยไม่มีเหรอเนี่ยตกลงไงโบเป๋ฮะอย่างนี้ก็ได้เหรออืมไม่เป็นไรเกาะอื่นมันยังมีอยู่เฮ้ยไหนว่ามีทุกเกาะไงเขาก็ไม่ได้บอกว่ามีทุกเกาะเขาบอกว่ามันอยู่ตามเกาะโอ้โหอดเลยบอกไม่เคลียร์ไม่เป็นไรมีเกาะหลายเกาะแล้วในเนเธอร์เนี่ยเอาซะพื้นเลยไปไปหาเกาะอื่นกันดีกว่าเนาะอย่างน้อยก็ได้โซซันกับเนเธอร์มาไปปลูกป่ะใช่แล้วใช่แล้วอ๋อนั่นไงไปดูดิมันมีทั้งหลายเกาะเฮ้ยอ้อมเกาะทางขวามีอะไรเหลี่ยมด้วยอ่ะเฮ้ยนั่นกล่องเชฟนี่นะเฮ้ยนั่นไงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้โหล่อตาล่อใจขนาดนี้เมื่อกี้ทำไมไม่มาก่อนเนี่ยป้าป้าไปดูกันว่าในกล่องจะมีอะไรไปดูดิโอเคค่ะมาถึงแล้วมาแล้วนั่นไงกล่องสมบัติของเราไปดูดิมันจะมีอะไรกันนะเปิดแล้วนะเปิดปั๊บบึ้มเลยนะเอ้ยไม่มีฮะหนังสือครับสูตรใหม่ค่ะแล้วก็มีโบนแล้วก็เศษเหล็กมาให้ด้วยนะไปดูดิว่ามีสูตรอะไรต่อไปอ๋อวิธีการครับทองแท่งค่ะมันก็จะต้องใช้เบสพาวเดอร์นะคะประมาณ4ชิ้นนะคะแล้วก็ต้องมีแท่งเหล็กด้วยค่ะอ๋อใช้ของเกลี้ยงกันเนี่ยโอ้โหสูตรนี้คุ้นๆเนี่ยเหมือนต้องทำมาเมื่อกี้ดูดิสูตรครับแต่ละอย่างนี้สรรหากันมาจังทิศตาไปคือของหายากขึ้นนะแล้วจะเอาเบสตรงไหนเนี่ยตาพี่เคนกลับไปตั้งหลักกันดีกว่าโอ้มาการเดินทางนี่อีกยาวไกลนะครับก็คิดว่าต้องกลับไปฟาร์มของนอกรอบเพิ่มนะคะของมันไม่พอเนาะไปเร็วไปเร็วโดยเฉพาะเหล็กค่ะกลับไปฟาร์มเหล็กกันเพิ่มดีกว่านะอ่ะกลับปิดบ้านกันดีกว่าพี่เคนนี่เลยข้ามแล้วเฮ้ยแล้วเข้าแล้วมาเร็วเอ้าเดี๋ยวคิปเปอร์มาต้อนรับนะเดี๋ยวมาสเตอร์มามาเร็วมาเร็วเดี๋ยวกรอบพังโอเคค่ะแล้วก็จะปลุกเนทันหวัดไว้ตรงนี้กันดีกว่านะเอาล่ะปลุกไว้แบบนี้แหละชั่วคราวก่อนนะคะมาพี่เคนก็มีนะเอาอีกอันเนาะอ้าวเฮ้ยใครแอบยิงอ่ะก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราขอเล่นไมค์คราฟชีวิตรอบเป็นก่อนลอยฟ้าสกายบ็อกอีโวไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราขอไปฟาร์มขังนอกรอบกันต่อกันนะถ้าเกิดใครชอบคลิปสกายบ็อกแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับทักทายแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย